ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับรับประคุณครับพี่นกครับพี่นกตอนนี้เราอยู่กับพี่ไหนพี่ร้านวัตถุดีนะครับช่องเอสีซอย7ครับครับเป็นร้านขายอะไรพี่หลักๆเวิร์คทูบีขายถั่วพี่ใช่ใช่ไอ้นี่เก่งมากเลยเวิร์คทูบีจริงๆแล้วขายถั่วนะครับแต่ถั่วของเราเนี่ยบีนเนี่ยตัวนี้เอาไปคั่วก่อนแล้วก็เอามาสกัดออกมาแล้วกลายเป็นกาแฟสรุปว่าร้านพี่นกขายกาแฟกาแฟพี่มันดียังไงพี่กาแฟก็มันก็ต้องดีนะแต่กำพืชมันพันธุ์อะไรแหล่งปลูกนะครับจนคนชงคนคั่วการมันต้องตลอดโปรเซสทั้งกระบวนการมันไม่ใช่ว่าปลูกมันดีแล้วชงไม่ดีคั่วไม่ดีแล้วมันจะดีไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องครบวงจรรวมทั้งคนดื่มบรรยากาศด้วยใช่ไหมแก้วก็ต้องจัดเป็นส่วนผสมสำคัญในการที่จะได้กาแฟดีๆแก้วสำคัญนะแก้วเนี่ยคุณเอาไวน์ดีๆแล้วไปใส่แก้วพลาสติกใช่พี่คือการคุณกินไวน์เขาก็ไม่กินแก้วพลาสติกอยู่แล้วข้ากันไปเลยดีกว่าแสดงว่าร้านพี่เนี่ยนอกจากกาแฟที่ดีแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานกาแฟก็ต้องดีด้วยเพื่อให้การเสร็จมาตรฐานมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานมันก็ดีเท่ากันแหละยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เราเป็นมาตรฐานแล้วเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้มันมีคาแรคเตอร์ยังไงอะไรยังไงมากกว่าโอเคแล้วพี่คนเนี่ยสำคัญคนเนี่ยสำคัญน้องที่ทำหนังบ้านนี่แหละใช่หน้าตาเนี่ยแหละสำคัญสรุปว่ามาเฮ้ยมาเยี่ยมร้านพี่นกเองครับแล้วก็มาทานกาแฟดีๆกันใช่นอกจากกาแฟเราขนมพวกนี้แบบว่ามันต้องไม่น้อยหน้ากาแฟเพราะจริงๆแล้วเราอยู่กับขนมมาอย่างตระกูลผมเนี่ยอยู่กับขนมมาร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีถ้านับผมนี่ต้องเป็นเจเนอเรชั่น5ครับพี่ตอนนี้เราทำขนมด้วยเจเนอเรชั่นที่4 5ในบ้านนะครับอย่างเบเกอรี่นี่40ปีแล้วงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพอสไปดูขนมกันนิดนึงดีกว่าขนมเยอะมากเลยครับนิดหน่อยอันนี้ขนมไม่ได้เยอะอันนี้ขนมอะไรครับพี่จริงมันก็จะหมดแล้วนะมันอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินแล้วตอนเย็นๆอย่างนี้นะครับอ๋อครับอันนี้อัพไซด์ดาวเค้กอัพไซด์ดาวเค้กใช่ไหมฮะอัพไซด์ดาวเค้กตัวนี้ในโลกเนี่ยมันมีอัพไซด์ดาวมาแล้วเนี่ยกว่า100ปีประมาณสัก100เกือบ120ปีอ้าวพี่ก็ทำเค้กของเก่าๆมากินเนี่ยดิเนี่ยร้อยยี่สิบปีนี่ผมมั่นใจเลยว่าครอบครัวผมทำมานานที่สุดแล้วอัพไซด์ดาวเค้ก40ปีครับพี่40ในโลกเนี่ยใครทำขายมา40ปีเนี่ยมาบอกนะครับผมว่าเยอะที่สุดแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยใช่ดาวน่าสนใจนะครับเรารู้ประวัติศาสตร์ของเขาหมดนะอันนี้เค้กอันนี้เค้กอะไรครับพี่เค้กก็เค้กน้ำผึ้งครับความหวานเอาน้ำตาลออกไปซะหน่อยแล้วก็เอาน้ำผึ้งแทนที่น้ำผึ้งแท้ๆโอ้เยี่ยมเลยครับครับอันนี้ออเรนจ์คัสตาร์ดที่นี่มันจะไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่อะไรทุกตัวเหมือนกันหมดออเรนจ์คัสตาร์ดก็จะแปลว่าเราใส่น้ำส้มจริงเนื้อผิวจริงนะครับตัวที่ผมเคยกินครับผมชอบมากสมัยผมยังกินแป้งน้ำตาลอยู่แล้วคัสตาร์ดแปลไทยเขาเรียกว่าสังขยาสังขยามันต้องหวานถูกพี่แต่ของผมเนี่ยมันทำมานานประสบการณ์มันมากพอที่จะถอดน้ำตาลออกแล้วมันทำให้มันอร่อยแล้วไม่หวานเยี่ยมเลยครับพี่นะบะหมี่เค้กบาร์มี่เรซินทาร์ตตัวนี้แบบว่าโอ้โหหลายคนรู้จักไปแล้วนะครับซิกเนเจอร์ของที่นี่คือใครเอาไปขายที่อื่นก็จะรู้ทันทีเนี่ยขนมพิโคตอนนี้เรามีชื่อแบบนั้นแล้วนะครับเฟิร์มตอนนี้วัตถุบินขายขนมเหมือนกับที่ร้านอีกร้านหนึ่งบิโคบิโคเราขายมาพักหนึ่งแล้วทุกคนรู้จักแล้วว่าขนมร้านนี้เด็ดขาดยังไงไปดูรีวิวขนมเหมือนกันเตาเดียวกันเยี่ยมยอดครับพี่นะวันนี้นอกจากเราจะมานั่งกินกาแฟร้านพี่นกกินขนมกันอะไรกันครับลูกค้าก็พาอาหารมาให้เราลองกินด้วยใช่เป็นบุญปากจริงๆคือวันนี้มีปาร์ตี้เล็กๆเปิดร้านด้วยปาร์ตี้ด้วยถือว่าเปิดร้านด้วยแล้วก็เราก็เลยเอาเนื้อมาซูยกันสั่งซูยมาทานกันมันเป็นภาษาอะไรครับซูยเป็นภาษาฝรั่งเศสครับผมนึกว่าเราแถวอินโดชวาใช่ฝรั่งเศสมันทำไมครับฝรั่งเศสเนี่ยคือคำว่าซูยมันแปลว่า under welcome แปลเป็นภาษาที่ว่า under welcome ก็คือภายใต้แรงดันแรงดันคำว่าจริงๆโอ้โหจริงๆมันซับซ้อนนะใต้แรงดันอะไรพวกนี้เนี่ยแต่จริงมันไม่มีอะไรที่มันทำให้อาหารที่พี่จะปรุงอ่ะคือคนคิดเนี่ยมันเป็นคนฝรั่งเศสแล้วมันก็หาวิธีปรุงโฟกาว่าทำยังไงไม่ให้โฟกาเนี่ยมันโอเวอร์คุกทำไงให้มันแบบอร่อยมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือไม่ให้มันโอเวอร์คุกเพราะฉะนั้นแล้ว
วิธีที่ที่เขาคิดก็คือว่าเขาเอาตัวกลางไปใส่ถุงแล้วก็ไปจมอยู่ในน้ำและในน้ำเนี่ยครับมันจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้คนเราแล้วมันก็ช่างสรรหาวิธีกินนะวัตถุดิบแล้ววิธีปรุงนุ่นใช่ไหมทำไมนะเนี่ยพาไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูสิเนี่ยดีแล้วเนี่ยครับเราตอนนี้เราสุรีทิ้งไว้อยู่ตอนนี้คิดว่าได้ใกล้ได้แล้วครับคิดว่าอีกไม่นานตอนนี้โอ้โหนะต้องกลับกล้องมาเป็นนี่ไม่เป็นไรพี่ถ่ายพี่ก็ได้นี่ตอนนี้ผมจะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยไม่เป็นไรมองงงแล้วเนี้ยไปแช่น้ำทำไมเราตอนนี้กำลังสุรีอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอใกล้สุกวันนี้จะมีเนื้ออยู่2ชนิดเนื้อมี2ชนิดใช่ครับพี่จะเป็นลิปอายกับพิคยาลิปอายแล้วมาถ่ายผมลิปอายอยู่ตรงนี้ที่ไหนตรงนี้ถูกครับพี่ไอ้อะไรนะปาปายาอะไรนะพิคยาครับพี่พิคยาภาษาบราซิลครับพิคยาภาษามันเยอะใช่ครับเดี๋ยวเราอีก6นาทีครับพี่อีก5นาทีเดี๋ยวก็ดูเห็นด้วยเขาก็อยากเห็นมันอีก5นาที57องศาครับ57องศาอีก5นาทีเดี๋ยวเราจะไปทานกันแล้วร้อนร้อนครับพี่ร้อนใช่ครับหมักไว้นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนาประมาณนิ้วครึ่งเนี่ยผมกะไว้สัก2ชั่วโมงครับกำลังสวยเดี๋ยวต้องรู้สวยสวยใช่ครับนะโอ้แล้วอ่ะโอเคครับพี่ขอฟองแบบได้มั้ยอ่ะจะกินแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเรากินกันชิ้นไหนชื่ออะไรครับคือส่วนนี้ครับ2ชิ้นนี้เขาเรียกว่ามันมีเป็นวอลเปเปอร์เขาเรียกว่าพิคยาครับ เป็นภาษาบราซิลคือบราซิลเขาจะซีรีส์เรื่องเนื้อผมดูชิ้นส่วนของเนื้อวัวในของบราซิลเนี่ยเขาจะมีแบ่งการแบ่งแยกแบบละเอียดเลยฮะตรงนั้นตรงนี้เรียกไงพิคยาเนี่ยคือชาวบราซิลที่บอกว่ามันเป็นเนื้อที่แบบว่านุ่มอร่อยที่สุดนะฮะเหมือนคุณดูไหนครับพิคยาครับพิคยาเนี่ยมันจะเป็นมันคือเซอร์ลอยคิดนะเซอร์ลอยนี่คือเครื่องสันนอกซึ่งจะอยู่ประมาณปลายห่างประมาณอยู่ตรงช่วงนั้นใช่ไม่ใช่ตูดพี่นะครับตูดตัวไม่ใช่ตูดพี่เดี๋ยวนึกไม่ออกมันต้องมีอีลาสเตทโอเคเมื่อไหร่จะได้กินครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพิทูซับไปจนมันสุกอ่ะได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเซียครับโอเคครับWe'll be right back.
นะครับพี่เดี๋ยวดูพี่ขย่าก่อนแล้วกันเนาะอย่าบังแสงอย่าบังแสงเนี่ยเป็นไงครับโอ้โหนี่มันคือแบบว่าสุดยอดพี่อย่ากดพี่เดี๋ยวผมหันให้พี่ชิมเลยดีกว่าโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูความฉ่ำผมโชว์ให้ดูผมอยากลองไปแบบลองมีช็อคโกแลตอยากถ่ายรูปเลยก่อนอันนี้เราเร่งสีที่กล้องนิดนึงนะครับไม่ได้เร่งพี่ไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้เร่งครับหอมเนาะหอมครับเบอร์เนอร์อย่างนี้คือสุดยอดครับเป็นวิธีเซียที่แบบว่าเทพแล้วโคตรๆนะครับคุณไม่เอาอะไรเนี่ยพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เยอะแยะเออเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละหนึ่งนะก๊อฟเอออันนี้เป็นลิปอายนะครับต้องให้สอนที่ไหนอันนี้เป็นลิปอายโอ้ยมีเรื่องสีที่แก่ที่สี่ห้าสามอันนี้ผมจิ้มได้ยังครับเดี๋ยวนะพี่ผมยังไม่อยากให้พี่จิ้มเลยอ่ะผมง้างอยู่แบบว่าผมจะอย่างนี้คืออันนี้พี่ผมอยากให้พี่ลองลิปอายก่อนนะฮะลิปอายอยู่ตรงนี้พี่ลิปอายอยู่ฟางนี้ผมอยากพี่ลองลิปอายก่อนแล้วก็มาลองพี่ขย่าเชิญครับพี่ครับช้าๆไม่ให้โค้ดเทคอยชิมก่อนเนื้อคว่ำคว่ำต้มเดี๋ยวถ่ายไม่สวยอร่อยไหมพี่พอได้ไหมผมบอกว่ามันชุ่มฉ่ำแบบลิ้นทำงานไปด้วยอ่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่ฟันอ่ะระวังเคี้ยวลิ้นมันแย่ก่อนเฮ้ยมันแยกให้ออกระหว่างลิ้นกับเนื้อเฮ้ยผมบอกแล้วคุณต้องกินช้าๆเคี้ยวช้าๆค่อยๆบดพี่หมดปากยังยังไม่โรยเกลือท่านี้พี่ลองเดี๋ยวพี่ลองอันนี้ตะกี้พี่ยังจำรสชาติรสสัมผัสมันได้นะพี่ลองอันนี้ครับใหญ่แล้วจิ้มวิปอะไรได้ยังอ่ะเอาแบ่งคือนี่คือพี่ขย่าพี่ดูดก่อนเคี้ยวละลายในปากพี่อันไหนอร่อยกันอันเนี้ยมันจะมีอารมณ์ดึงมันจะมีอารมณ์ดึงกว่าจริงครับจริงครับดึงแต่มันนุ่มนะมันไม่ให้เหนียวนะมันดึงๆอ่ะบอกถึงความแข็งแรงครับเนื้อเอาเลยครับส่วนนี้อันนี้อะไรครับอันนี้ลิปอายอันนี้พิคย่าแต่อยากให้กินพิคย่ามากกว่าแต่ว่ากินนะครับกินเลยต้องกินอะไรก่อนครับเหลืออะไรกินลิปอายก่อนลิปอายก่อนก็ได้ครับครับผมใช่ครับหวานแบบอ้าวซอฟต้อมต้อมต้อมเชิญเชิญเชิญถึงเลยค่ะใครไม่มีอารมณ์แล้วลงลิปอายจะรู้ว่าใครทำเป็นลิงเป็นลิงเสียดายทำไมล่ะชิ้นมันใหญ่รสนุ่มเหมือนกาแฟใส่นมคุณพี่เร็วอันนี้ไอ้ที่นี่ป้อนเลยรสป้อนมันนุ่มมากคือไม่รู้ว่าใช้ช็อคอัพอะไรพี่ขย่ามันนองพี่ขย่านุ่มกว่าใช่ไหมพี่รสแล้วผิดรสแล้วคนละรสมันนุ่มแต่มันนุ่มนุ่มแล้วมีแบบความละเอียดอ่ะมันแน่นอ่ะสรุปพี่ชอบอะไรมากแกพี่ขย่ากับลิปไลบอกว่าชอบหมดไม่เกิดแบบว่าน่าเกลียดที่ถึงแล้วหรอใช่ไหมโอ้โหกันจะยัดให้พอดีเลยเนี่ยขอบคุณครับเป็นไงไม่ค่อยเคี้ยวนะไม่ค่อยเคี้ยวเดี๋ยวโอ้ยพี่ขย่าหมดแล้วขายดีนะพี่ขย่าขายดีเนื้ออร่อยมากค่ะโกหกแล้วครับใช่เพราะว่าพี่เขาทำงานหน่วยดับเพลิงมาครับเนื้อพวกนี้เลยอร่อยมากเขาจะรู้ระดับความสุขความสุขสอเสือสนุกขอไข่นะครับไอ้นี่หัวเราะพูดถ่ายได้ไหม